้นแต่ก่อนเข้าคลิปนะเดี๋ยวท็อปขอจุ๊บเจ้าหญิงก่อนเจ้าหญิงหลับจากนิทามานานมากแล้วพอดีว่าท็อปกำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะท็อปก็เลยอยากจะมาถ่ายวอล์กให้ทุกคนดูว่าถ้าท็อปมีสัตว์เลี้ยงเดินทางไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคือท็อปเนี่ยก็ต้องไปทำธุระส่วนตัวของท็อปอยู่แล้วและก็จะมีเจ้าแร็คคูนด้วยนะที่จะต้องไปทำธุระส่วนตัวของน้องแร็คคูนแร็คคูนไม่ยอมลุกทำยังไงดีทุกคนมาช่วยเรียกให้แร็คคูนลุกหน่อยเร็วแร็คคูนลุกแร็คคูนลุก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 เรียกจนลิ้นล้วนแล้วยังไม่ลุกสักทีจะไปแบบนี้เลยใช่ไหมได้เลยป้าป๋าจัดให้นอนเดินทางก็ได้ป่ะอื้อฮะพ่อออกเดินทางได้ลุยกล่องนี้แร็คคูนจ้าอะไรแล้วก็หอยอันก็ต้องไปด้วยนะครับพร้อมออกเดินทางกันได้ตอนนี้ท็อปก็อยู่บนรถนะท็อปกำลังจะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ท็อปก็นั่งอยู่กับน้องตะก้าตะก้าไม่ได้มาตัวเดียวนะทุกคนโอกี้ก็มาด้วยโอกี้ไหนยิ้มหวานให้ดูหน่อยก็มีนกอีกทั้งหมด3ตัวนะทุกคนนั่นก็คือล็อบสเตอร์แร็คคูนแล้วก็หอยอันนะการเดินทางกับสัตว์เลี้ยงเนื่องจากว่าสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะมาด้วยเยอะนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราหิวเราก็ต้องกินข้าวบนรถนะถ้าสมมติว่าท็อปหอบลงไปทั้งหมดเลยคนเขาจะแบบตกใจนะเอามาเยอะขนาดนี้งั้นเดี๋ยวจุดหมายปลายทางของเราเราก็จะเข้าที่พักที่กรุงเทพเลยก็อาจจะแบบมีแวะปั๊มด้วยให้ตะก้ากับโอกี้ฉี่เจอกันที่ที่พักนะทุกคนถึงที่พักแล้วนะทุกคนเดี๋ยวท็อปจะเอาของลงมาเก็บก่อนนะเข้ามาชิเข้ามาเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะที่เรามาพักที่เนี่ยมันเป็นบ้านพักนะเขาก็อนุญาตให้เอาสัตว์เข้ามาได้นะถ้าเป็นที่โรงแรมเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้เอาสัตว์เข้ามาเลยนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมากางคอนให้นกนะโดยการปูพยางก่อนรักษาความสะอาดนิดนึงใหญ่เลยกางคอนให้เด็กๆได้ยืนรีแลกซ์ทุกคนเพราะว่านั่งรถมา7ชั่วโมงก็น่าจะเมื่อยนะขนาดเรายังเมื่อยเลยเนาะเสร็จเรียบร้อยเมมนี่หน่อยทำข้าวให้โอกี้กับตะก้าหน่อยเราเอาน้องสาวมาใช้งานนะทุกคนดูแลสัตว์เหรอใช่ให้มาช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยอันนี้ชามของตะก้ากับโอกี้ส่วนอันนี้มันเป็นกาลามังใส่หมวกอันนี้โอกี้ไปเลยค่ะไม่ไปเลยอ่ะเอาช่วงนี้ไปให้ตะก้ากับโอกี้ด้วยดิเดี๋ยวเราจะเอาเด็กๆเข้าบ้านนะทุกคนล็อบสเตอร์ขึ้นมายืนก่อนท้องใหญ่แล้วอิ่มแล้วเล่นไม่เป็นนะทุกคนแทงไปเรื่อยๆติดตรงนี้ว้าวกระโดดอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะเขานี่กันยังไงอ่ะเขาตอบยังไงตอบไม่เป็นล็อบสเตอร์โอ้โหทุกคนไม่ต้องกลัวโต๊ะจะพังนะเพราะว่าเขามัดไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับคนเล่นไม่เป็นแบบท็อปนะทำอะไรคิดอะไรอยู่มามาโต๊ะจะมากิ้งมามาคนนกปะหนักปะหนักอยู่นะหนักให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้มาบอกมาบอกตกหน้าผมมาลองรูปมันรูปผมเห็นไหมล็อบสเตอร์ออกจากน่ารักอุ้ยน้องไม่ได้ทำอะไรน้องก็อยากจะขึ้นมาเล่นด้วยใช่ไหมอุ้ยขึ้นด้วยหนักไหมหนักหนักหนักไหมหนักหนักหนักแล้วจิกด้วยอ่ะมาม้าค่อนข้างจะกลัวนกนะทุกคนเพราะว่าล็อบสเตอร์ตัวใหญ่เออบ่นอะไรจริงด้วยมาม้าต้องยกขึ้น
ึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้หนักปะโอ้หนักเลยโอ้เห็นมันตั้งแต่ตอนมันยังฟักไข่น่ะใช่ตัวนี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้ตัวโตแล้วเอ้าเก่าผ่านเก่าผ่านตอนแรกเรากลัวด้วยแหละนะไม่เคยให้มันจับมันเลยกลัวด้วยแล้วมันก็เลยกลายเป็นหนักก็ไม่หนักเท่าไหร่เห็นไหมมาเล่นไปแป๊บเดียวมาเริ่มชินกับนกแล้วทุกคนไม่น่ากลัวแล้วใช่ไหมน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวแล้วอะไรแต่ลูกชายยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจะยิ้มหน่อยแล้วจะยิ้มหน่อยวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนท็อปก็น่าจะพักผ่อนแล้วไปอาบน้ำแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายไม่อันแอนมาไม่อันขึ้นไปบนหัวก่อนเอาไม่ยอมขึ้นด้วยอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะจ๊ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยท็อปจะมีไปทำฟันนะวันนี้อาจจะโดนแบบถอนฟันคุดด้วยอ่ะปากบวมหน้าบวมเลยพรุ่งนี้ตะก้องก็รับหน้าที่ทำหน้าที่แทนท็อปแล้วกันเพราะว่าจะต้องพาเจ้าน้องแล็คคูนเนี่ยไปทำใบไซเตสนะจ๊ะส่วนเช้านี้ก็ขอทำอะไรเรื่อยๆเปื่อยๆไปก่อนแล้วกันนี่คือทำอะไรล้างผ้ายางสำหรับเด็กๆสำหรับนกค่ะทุกคนที่น้องเข้าลงมาทุกคนตอนนี้ท็อปก็อยู่ที่เพชรมอญนะท็อปเพิ่งรู้ว่าที่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไกลจากที่พักเราเลยนะท็อปก็มาเดินช้อปปิ้งกันนะจ๊ะมากับน้องเมย์ทุกคนของแปลกๆเยอะมากเลยอ่ะดูดิอันนี้เป็นของเล่นแมวแต่ว่าเราไม่มีแมวนะเขาให้เอาอะไรเนี่ยเอาอาหารเม็ดใส่เข้าไปใช่ไหมแมวก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมหยิบไม่ได้กินสักทีอันนี้ก็เป็นของเล่นแมวนะทุกคนมันเป็นอะไรอ่ะใส่ลูกบอลเข้าไปหรอแล้วก็ตบๆแต่ว่าเราไม่มีแมวอ่ะหรือว่าเราจะต้องซื้อแมวดิทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อจานข้าวหมาไปให้ตะก้ากับโปกี้นะแต่ว่าของหมามันไม่ค่อยสวยแหละไปดูของแมวดีกว่าของแมวมีแต่แบบอันสวยๆทุกคนนี่ของแมวสวยกว่าเยอะเลยทุกคนดูดิมันเรียบหรูมากเลยที่มันเป็นของแมวเพราะว่ามันเป็นหูแมวนะซื้อแบบนี้แล้วกันที่มี2ถ้วยนะทุกคนจะได้สำหรับตะก้าแล้วก็โอกี้หูทุกคนอันนี้ก็คือแผ่นนอนเย็นใช่ปะของน้องหมาให้น้องหมาแบบนอนเย็นๆสบายๆแต่ว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้แพงนะทุกคนไม่มีตังค์ซื้อโอ้อันนี้บ้านหนูแล้วทุกคนนึกว่ายานอวกาศนี่ข้างในก็มีที่วิ่งล้อด้วยถ้ามีหนูแฮมสเตอร์นี่น่าซื้อนะทุกคนน่าจะสนุกกว่าเวลาดูเขาเล่นนะแบบหมุน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 ขึ้นหมุนลงหมุน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 ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเราได้อะไรมาบ้างเมย์ก็มีไส้กรอกก็มีไส้กรอกอันนี้เป็นไส้กรอกตัวใหม่นะอยากเอาไปให้ตะก้ากับโอกี้ลองแล้วก็มีของโปรดของตะก้ากับโอกี้แล้วก็มีแป้งมีแป้งวีขนแล้วสุดท้ายก็คือเอาให้ดูไม่ได้ยกขึ้นมาทั้งถุงเลยก็ได้นะอันนี้มีขวดน้ำปะงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าทุกคนถ้วยสวยมากเลยไม่ค่อยเห่อเลยนะดูดิโอ้กดลงไปนี่แล้วก็อันนี้กดเข้าไปแบบนี้แล้วกดไม่เข้านี่เสร็จเรียบร้อยนี่เขามีสติ๊กเกอร์ให้ติดการเลื่อนนะทุกคนติดไว้ข้างล่างตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวจะให้เด็กๆกินไส้กรอกกันนะดูดิเขามายืนรอแล้วเนี่ยตอนนี้เขารู้ว่ามีไส้กรอกนะอันนี้รสอะไรอ่ะรสตับลาตะก้าไส้กรอกอันนี้โอกี้เอานั่งกินดีๆฉิทำไมเราออกมากินข้างนอกเราออกมากินข้างนอกหมดเลยอะไรเนี่ยถ้วยอุตส่าห์ซื้อมาโอกี้ไม่มีใครใช้ถ้วยเลยทุกคนมันเป็นชิ้นเขาหยิบออกมาจากถ้วยแล้วเขาเอาไปกินข้างนอกตะก้าไส้กรอกเอาไปอีกเนี่ยโอเคอะกินในถ้วยดิใหญ่ไหมมันชิ้นใหญ่ไปเปล่าชิ้นใหญ่ไปเปล่าวะแต่ตะก้ากินหมดแล้วเนี่ยมันต้องบิดชิ้นเล็กนิดนึงนะทุกคนเมื่อกี้เห็นโอเคกินแล้วมันลำบากเหลือเกินอ่ะแค่นี้พออ่ะเอา
วันก็แทบมาตรงนี้มาอึ๊บโอเคเดี๋ยวปั๊บจะบีบให้นะทุกคนต้องมายืนรอตรงนี้อย่างเป็นระเบียบวินัยอันนี้ของตะก้าและอันนี้ก็ของกี้แทนแทนเราไปสับมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนฮะอย่าเพิ่งแย่งฉีดตะก้ากับโมกี้อ่ะคนละถ้วยขอกินด้วยดิน่าจะอร่อยอยู่นะทุกคนถ้วยก็ดูใช้งานง่ายเหมือนกันนะกี้อร่อยไหมเฮ้ยตะกี้กินหมดเร็วจังเลยอ่ะตะก้ากินไม่หมดเลยตะก้ากินช้าเนาะโมกี้เนาะดีอยู่นะครับว่าเพราะว่ามันโค้งแบบหน้าจุ่มลงไปพอดีเลยแล้วกินง่ายด้วยใช่มันเป็นแบบโค้งๆแบบนี้แล้วก็พลาหมากินก็จะเอาหน้าเข้าไปงี้จุ๊บๆกินกำ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 อร่อยใช่ปะล่ะกี้ทุกคนตอนนี้ท็อปก็ออกมาหาหมอฟันที่ไอเดียลสมายคลินิกนะทุกคนตอนนี้เรากำลังให้น้องสาวเลือกสีฟันอยู่นะทุกคนเอาสีไหนดีอ่ะเมก็นับ1 2 3ปลาฉลามขึ้นโบก4 5 6จิ้งจกยัดไส้สีทนได้แอบแห่เราเลือกสีนี้นะทุกคนชมพูเบอร์69วันนี้ท็อปอาจจะโดนผ่าฟันคุดด้วยนะทุกคนแต่ว่าอาจจะเป็นข้อดีนะทำให้เราเป็นหุ่น LS เลยเพราะเรากินข้าวไม่ได้โดนผ่าทั้งสองข้างเลยสวัสดีตอนเช้านะทุกคนนี่ก็เป็นเช้าอีกวันนึงนะที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วแต่ว่าเช้านี้เราจะต้องพาเจ้าแลคคูนอยู่ไหนเนี่ยเราจะพาเจ้าแลคคูนไปทำใบไซเตสที่กรมป่าไม้นะทุกคนป่ะตอนนี้เราอยู่ในกรมป่าไม้แล้วทุกคนแต่ว่าเราหลงทางเราวนรอบที่2แล้วนะเนี่ยโอ้เมื่อวานดีนะท็อปถอนฟันมาไม่ปวดเลยแล้วก็ไม่บวมด้วยไม่งั้นนะตะกล้องต้องทำหน้าที่แทนแล้วเนี่ยรถเยอะมากเลยทุกคนหาที่จอดไม่ได้เลยตึกอะไรนะตึกสีน้ำตาลนะครับพอดีผมหาที่จอดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้มันจะต้องไปตรงไหนเราไม่รู้ว่าอยู่ตึกไหนนะทุกคนเดี๋ยวพี่เขาจะเดินออกมารับเราอีกทีนึงนะพี่เขาจะหาเราเจอไหมเนี่ยเราบอกไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเราบอกว่าเราอยู่ตรงที่จอดรถเยอะๆพี่เขาไม่น่าจะรู้เรื่องแน่เลยเดี๋ยวเรารอพี่เขามานะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราหลงทางไปหมดแล้วคือเอกสารน่ะท็อปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะวันนี้เหลือแค่ตรวจเช็คนกเฉยๆนะเรียบร้อยแล้วทุกคนเมื่อกี้เราก็ทำใบไซเตสเสร็จเรียบร้อยแล้วมันอาจจะดูแบบทุลักทุเลนิดนึงนะทำนอกสถานที่หาตึกเขาไม่เจอทุกคนเจ้าใบไซเตสเนี่ยเขาเป็นใบที่ยืนยันว่าเรานั้นเป็นเจ้าของนกถูกต้องตามกฎหมายนะเมื่อกี้ก็คือทำเรื่องย้ายชื่อมาเป็นชื่อของท็อปนะเจ้าแลคคูนเนี่ยเป็นพันธุ์แอฟริกันเกรที่จัดอยู่ในไซเตสที่1อาจจะแบบมีข้อจำกัดที่มันเยอะกว่าไซเตสอื่นๆนะซึ่งนกส่วนมากอ่ะที่เราเลี้ยงกันโดยทั่วไปเนี่ยก็จัดอยู่ในไซเตสที่2นะทุกคนถามว่าเลี้ยงได้ไหมก็เลี้ยงได้ไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดพ.ร.บ.สัตว์ป่าคุ้มครองในไทยเพราะว่าเขาเป็นนกนำเข้านะจ๊ะแต่ด้วยเขาเป็นนกนำเข้าทุกคนการมีใบไซเตสเนี่ยก็เป็นตัวยืนยันว่านกนั้นถูกนำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ลักลอบเข้ามานะไม่ได้หมายความว่าแลคคูนเนี่ยมาจากต่างประเทศนะทุกคนหมายถึงแบบปู่ย่าตายายเขาเนี่ยมีการนำเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่จะทำใบไซเตสณปัจจุบันนี้นะทุกคนพ่อกับแม่เขาเนี่ยจะต้องมีใบไซเตสนะลูกเขาถึงจะทำได้นะจ๊ะก็เสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วทุกคนเราก็จะเดินทางกลับขอนแก่นแล้วท็อปก็ทำฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกถอนฟันไปทั้งหมด2ซี่นกก็ทำใบไซเตสเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะเกิดมีคลิปหน้านะเกินบ๊ายบาย